พาคุณผู้ชมไปดูท่าทีของสวแต่ละคนกับเรื่องนี้กันหน่อยว่าจะยอมปิดสวิตช์ตัวเองหรือไม่อย่างไรนะคะตอนนี้มีความเคลื่อนไหวออกมาในกลุ่มของสวต่อประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272นะคะโดยบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีการหารือกันแบบกลุ่มนะเนื่องจากเป็นวันหยุดยาวมีเพียงการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวตามเอกสิทธิ์ซึ่งมองว่าเป็นประเด็นที่จะใช้เวทีรัฐสภาเพื่อโจมตีทางการเมืองเท่านั้นนอกจากนั้นแล้วในส่วนของคณะกรรมาการวิสามัญกิจการวุฒิสภาหรือว่าวิปวุฒิสภาที่มีคุณพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาเป็นประธานก็ยังไม่ได้มีการนัดหารือในประเด็นดังกล่าวหลังจากนี้ยาวไปจนถึงวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมนะคะขณะเดียวกันก็มีรายงานข่าวจากวุฒิสภาอีกว่าในกรณีถ้าหากจะมีการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนลำดับที่2ก่อนการโหวตนายกนั้นสามารถทำได้หากคณะกรรมการประสานงานระหว่างฝ่ายสภาและฝ่ายวุฒิสภาเห็นพ้องต้องกันโดยไม่จำเป็นต้องใช้มติของรัฐสภานะคะขณะที่ความเห็นในกลุ่มของ13สว.ที่เคยสนับสนุนให้ปิดสวิตช์ตนเองเคยออกมาพูดกันเมื่อวันที่7กันยายนปีที่แล้วนู่นแหละมีรายงานข่าวแจ้งว่าจะมีการลงมติในทิศทางที่แตกต่างออกไปจากรอบที่แล้วนะคะทีนี้พอไปสอบถามความชัดเจนจากสว.แต่ละคนยกตัวอย่างนะอย่างเช่นสว.เฉลิมชัยเฟื่องคอนะคะปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์เลยนะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวกลัวว่าถ้าให้สัมภาษณ์ไปจะเอาคำสัมภาษณ์ไปลงแล้วก็ตีความกันจนวุ่นวายแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายขณะที่นายแพทย์อัมพลจินดาวัฒนะสว.ก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่สะดวกนะคะทีนี้อีกคนหนึ่งคนนี้พูดนะพลเอกเลิศรัตนวานิชเมื่อวานพูดเรื่องของการโหวตนายกไปแล้วใช่ไหมล่าสุดก็พูดเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา272ด้วยนะคะคือพลเอกเลิศรัตน์เนี่ยคุณผู้ชมคะถ้าย้อนกลับไปท่านเคยเป็น1ใน13สว.ที่ออกมาสนับสนุนให้ปิดสวิตช์สว.โหวตนายกนะแต่ว่าพอไปถามรอบนี้ว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาไปยื่นต่อสภาขอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272พลเอกเลิศรัตน์มองยังไงบอกว่ามองว่ามันเป็นความพยายามที่เคยทำมาหลายครั้งแล้วส่วนครั้งนี้จะทำอีกตนมองว่าพรรคที่เขาเสนอเขาต้องการแค่จะบอกกับสังคมว่าเมื่อสว.ไม่ลงมติเลือกนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลให้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ควรจะยกเลิกมาตราดังกล่าวซะก็เลยมองว่าการปฏิบัติแบบนี้เนี่ยไม่น่าจะเกิดประโยชน์แล้วก็มองว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยต้องการเสนอแก้ไขกฎหมายตัวเนี้ยเพื่อต้องการที่จะแค่ดิสเครดิตสว.มากกว่าก็เลยกลับลำละตอนแรกเห็นด้วยตอนนี้ไม่เห็นด้วยแล้วกับการที่จะปิดสวิตช์สว.คือหมายถึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่มีการจะยกเลิก272เนี่ยคือเป็น1คนใช่ไหมที่ก็สนับสนุนที่จะปิดสวิตช์ตัวเองใช่แต่ครั้งนี้เนี่ยมองว่าเหมือนเป็นการดิสเครดิตแล้วเพราะว่าสว.ไม่ให้คุณพิธาผ่านสภาใช่ไหมใช่เหมือนมองว่าพอก้าวไกลเขาไม่ได้นายกที่มาจากพรรคของเขาก็เลยทำเชิงสัญลักษณ์ไปเลยปิดซะเลยปิดซะเลยถ้าไม่โหวตก็ปิดซะเลยก็เลยอ้าวไม่เห็นด้วยละกลับลำละค่ะ